This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนค่ะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของเราในตอนนี้วิถีทางแห่งความมัธยัสถ์และการสร้างสมความมั่งคั่งซึ่งให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านนับล้านมาแล้วทั่วโลกค่ะจอร์จเอสเคลสันเขียนสุริยฉัตรชัยมงคลแปลจากเรื่อง The Richest Man in Babylon นะคะถ้าคุณฟังที่เพิ่งจะเริ่มมาฟังก็ลองไปฟังย้อนหลังดูได้วันนี้จะเป็นเรื่องการเยียวยาประการที่2ค่ะซึ่งการเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะคะคือ1เริ่มทำให้ถุงเงินเต็มปรีขึ้น2ควบคุมการใช้จ่าย3ทำให้ทองคำทวีคูณขึ้น4ปกป้องทรัพย์สมบัติของตนจากการสูญเสีย5ทำให้เคหสถานเป็นการลงทุนที่ให้ดอกผล6ประกันรายได้ในอนาคต 7. เพิ่มพูนความสามารถที่จะทำมาหาได้นี่คือการเยียวยา7ประการสำหรับถุงเงินที่ขาดแคลนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยอาคัตจะสอนเกี่ยวกับกฎประการที่2คือการควบคุมการใช้จ่ายเป็นการสอนนักเรียนประมาณ100คนนะคะที่พระราชาต้องการให้ผู้คนในนครของพระองค์เนี่ยมีฐานะที่ดีแล้วก็พ้นไปจากความยากจนเพราะฉะนั้นก็ให้มาเรียนรู้วิถีสู่ความมั่งคั่งคุณฟังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันได้เลยค่ะกับตอนที่4บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะคะของสำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะอาคัตกล่าวกับนักเรียนของเขาในวันที่2บอกว่ามีบางคนในหมู่พวกท่านนักเรียนของข้ามาถามข้าว่าคนเราจะเก็บ1ใน10ของเงินที่ทำมาหาได้ไว้อย่างไรในเมื่อเงินทั้งหมดที่หามาได้นั้นยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเลยคือจะเก็บได้ยังไงแค่จะใช้เนี่ยยังใช้ไม่พอเลยเมื่อวานนี้มีพวกท่านกี่คนพกถุงเงินที่ขาดแคลนคือพูดง่ายๆว่ามีกี่คนที่เงินไม่พอใช้ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าทุกคนเลยขอรับท่านถ้ามาถามเดี๋ยวนี้ก็คงจะได้คำตอบเดิมนะคะว่ามีใครบ้างที่เงินไม่พอใช้อาคัตก็บอกว่าแต่ถึงอย่างนั้นพวกท่านทุกคนก็หาเงินได้ไม่เท่ากันบางคนก็หาได้มากกว่าคนอื่นบางคนก็มีครอบครัวใหญ่ที่ต้องเลี้ยงดูแต่ถุงเงินของพวกท่านทุกคนต่างก็ขาดแคลนเหมือนกันเอาละข้าจะบอกความจริงที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวกับมนุษย์ให้ฟังนะนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนั้นมันจะเพิ่มพูนขึ้นจนเท่ากับรายได้ของเราเสมอจนกว่าเราจะพยายามฝืนมันให้เป็นตรงกันข้ามฟังดีๆนะคะอาคัตบอกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมันจะเพิ่มขึ้นจนเท่ากับรายได้ของเราเสมอคือเรามีรายได้น้อยเราก็จะมีรายจ่ายที่จำเป็นน้อยเรามีรายจ่ายถ้าเรามีรายได้มากรายจ่ายที่เราบอกว่าจำเป็นก็จะมีมากขึ้นเช่นกันอาคัตบอกว่าอย่างุนงงไปเลยถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นกับความปรารถนาทั้งหลายของพวกท่านแต่ละคนในที่นี้พร้อมด้วยครอบครัวที่ดีงามของตนต่างก็มีความปรารถนามากกว่าเงินที่ทำมาหาได้ดังนั้นเองแม้ท่านจะใช้เงินไปกับสิ่งที่ปรารถนาเหล่านี้แล้วก็ยังมีอีกมากที่ยังไม่สมอยากมนุษย์ทุกคนนั้นมีความปรารถนามากมายมากเกินกว่ารายได้ที่ตนเองจะหามาสนองให้เพียงพอได้ด้วยความมั่งคั่งเช่นนี้พวกท่านคิดหรื
ว่าข้าได้สนองความปรารถนาทุกประการหมดแล้วไม่จริงเลยเวลาของข้ามีจำกัดเรี่ยวแรงของข้าก็มีจำกัดระยะทางที่ข้าจะเดินทางไปก็มีขีดจำกัดสิ่งที่ข้าจะกินก็มีขีดจำกัดความอร่อยอร่อยนานาประการที่ข้าหฤหรรษ์ก็มีขีดจำกัดเช่นกันข้าขอบอกกับพวกท่านว่าดูอย่างวัชพืชที่มันงอกงามขึ้นทุกหนทุกแห่งในท้องนาเท่าที่ชาวนาเว้นเนื้อดินไว้ให้รากของมันหยั่งลงได้แรงปรารถนาก็จะงอกงามขึ้นในใจมนุษย์แบบเดียวกันนั่นแหละก็เปรียบได้อย่างคมคายทีเดียววัชพืชมันขึ้นได้ทุกที่แม้กระทั่งแทบจะไม่มีที่มันก็ยังอุตส่าห์แทรกตัวขึ้นมาได้อาคัตบอกว่านี่แหละกิเลสตัณหาความปรารถนาในใจของเราก็เหมือนกับวัชพืชที่งอกขึ้นตามท้องไร่ท้องนาไม่ให้มันขึ้นมันก็จะขึ้นจงศึกษาดูความเคยชินในการใช้ชีวิตให้ดีเถิดแล้วท่านจะพบว่ามันมีรายจ่ายอีกมากทีเดียวที่สามารถขจัดหรือว่าลดลงได้จงยึดคติว่าเงินทุกเหรียญที่จ่ายออกไปต้องได้สิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างเต็มที่ดังนี้แล้วพวกท่านจงจารึกบนแผ่นดินเหนียวถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาจะซื้อหาแล้วก็เลือกสรรเอาแต่สิ่งที่จำเป็นและเท่าที่อยู่ในวงรายได้9ใน10ของเงินที่ท่านจะจ่ายได้ส่วนที่เหลือก็ขีดทิ้งไปซะถือว่ามันเป็นส่วนเกินไม่ต้องไปสนใจมันจำได้ใช่ไหมคะว่าพอเราได้เงินมาเนี่ยอาคัตบอกว่าให้เก็บเอาไว้1ใน10ให้ใช้แค่9ส่วนจากนั้นอาคัตก็สอนต่อไปว่าจงจัดงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็นอย่าแต่ต้อง1ใน10ของรายได้ที่ทำให้ถุงเงินของท่านขยายขึ้นจงทำงานไปเรื่อยๆด้วยงบประมาณส่วนนี้ของท่านคอยปรับมันเรื่อยๆด้วยทำให้มันเป็นผู้ช่วยคนแรกในการป้องกันถุงเงินอันเต็มเปี่ยมของท่านนักเรียนคนหนึ่งก็ลุกขึ้นถามบอกว่าข้าเป็นเสรีชนข้าเห็นว่ามันเป็นสิทธิ์ของข้าในการที่จะมีความสุขสำราญกับสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตข้าจะไม่ยอมเป็นทาสของงบประมาณที่จะมาคอยกำหนดว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วก็เพื่ออะไรมันจะทำให้ข้ารื่นรมกับชีวิตได้มากกว่าการที่ข้าจะเป็นแค่ลาที่ได้บรรทุกสัมภาระเท่านั้นอาคัตก็ถามย้อนกลับไปว่าสหายแล้วใครเล่าที่เป็นคนกำหนดงบประมาณของท่านนักเรียนผู้นั้นก็บอกว่าคือตัวข้าเองถ้าเช่นนี้แล้วถ้าลาต่างสักตัวนึงเป็นผู้กำหนดสัมภาระของมันเองแล้วมันจะเลือกเอาแก้วแหวนเงินทองไปด้วยไหมไม่ใช่แน่มันคงเลือกเอาฟางและเมล็ดพืชแล้วก็น้ำสักถุงหนึ่งบรรทุกไปเพื่อการเดินทางไกลในทะเลทรายใช่ไหมล่ะจุดประสงค์ของงบประมาณก็คือเพื่อช่วยให้ถุงเงินของท่านแน่นขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งที่จำเป็นต่อการยังชีพและความปรารถนาที่สามารถบรรลุได้งบประมาณของท่านจะเผยให้เห็นถึงรูรั่วของถุงเงินของท่านเหมือนกับแสงสว่างที่วาบขึ้นในถ้ำอันมืดมิดมันจะช่วยให้ท่านอุดรูรั่วเหล่านั้นได้และก็ควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่แต่ในวงจำกัดเท่านั้นนี่แหละคือการเยียวยาประการที่2ต่อถุงเงินที่ขาดแคลนจงจัดงบประมาณรายจ่ายของท่านซะเพื่อจะได้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็นต่อการยังชีพและความปรารถนาที่ควรค่าเท่านั้นและก็ต้องไม่ให้มากกว่า9ใน10ของเงินที่ท่านทำมาหาได้ทั้งหมดทำได้ไหมคะน่าสนใจทีเดียวนะคะทีนี้มาถึงการเยียวยาประการที่3จงทำให้ทองคำทวีคูณขึ้นอาคัตบอกว่าจงพิจารณาถุงเงินที่กำลังเต็มเปี่ยมขึ้นของท่านสิพวกท่านได้หัดให้ตัวเองเก็บไว้1ใน10ของเงินทั้งหมดที่หาได้แล้วพวกท่านได้ควบคุมรายจ่ายเพื่อปกป้องทรัพย์ที่กำลังงอกงามขึ้นแล้วต่อไปเราจะว่ากันถึงวิธีใช้งานทรัพย์ของท่านเพื่อให้มันเพิ่มพูนขึ้นทองคำในถุงเงินนั้นเป็นเรื่องอุ่นใจที่ได้เป็นเจ้าของ
แต่หารายได้เพิ่มให้เราไม่ได้ทองที่เจียดไว้จากรายได้เป็นเพียงการเริ่มต้นรายได้ที่มันหาให้จะสร้างโชคลาภของเราขึ้นอาคัตกล่าวต่อในที่ประชุมวันที่3ดังนั้นเราจะหาวิธีใช้งานทองคำที่เก็บเอาไว้อย่างไรการลงทุนครั้งแรกของข้านั้นโชคไม่ดีเพราะว่าสูญหมดเรื่องนี้ข้าจะเล่าให้ฟังทีหลังแต่การลงทุนที่ได้ผลครั้งแรกของข้าตอนนั้นข้าให้ช่างทำโล่ชื่อเอ็กกายืมเอาไปทำทุนแต่ละปีเขาจะซื้อทองสำริดเต็มลำเรือเพื่อใช้ในกิจการของเขาช่างทำโล่ผู้นี้เป็นคนซื่อสัตย์เมื่อขายโล่ได้แล้วก็จะนำเงินมาคืนพร้อมดอกเบี้ยแต่ละครั้งที่ข้าให้เขายืมเงินข้าก็ได้เงินกลับเพิ่มขึ้นมาด้วยดังนั้นไม่เพียงแต่เงินทุนของข้าจะเพิ่มพูนขึ้นแต่ดอกผลของมันก็เพิ่มพูนขึ้นด้วยเช่นกันนักเรียนทั้งหลายข้าขอบอกเอาไว้อย่างหนึ่งว่าความมั่งคั่งของคนเราไม่ได้อยู่ที่เหรียญในถุงเงินที่เขาพกแต่รายได้ที่เขาสร้างขึ้นต่างหากที่เป็นดังสายธารทองคำที่หลั่งไหลลงสู่ถุงเงินทำให้มันแน่นขนาดตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนานั่นคือสิ่งที่พวกท่านแต่ละคนปรารถนาคือรายได้ที่สม่ำเสมอไม่ว่าจะทำงานหรือเดินทางไปไหนก็ตามข้าหารายได้ได้มากมายมากจนผู้คนเรียกข้าว่าคนร่ำรวยมหาศาลทุนที่ข้าให้เอ็กก้ายืมเป็นการฝึกหัดครั้งแรกของการลงทุนที่ได้ผลจากประสบการณ์ครั้งนี้มันทำให้ข้าเกิดปัญญาข้าขยายการให้ยืมเงินและการลงทุนออกไปอีกขณะที่เงินของข้าเพิ่มพูนขึ้นฐานทองคำแห่งความมั่งคั่งทยอยหลั่งไหลสู่ถุงเงินของข้าเพื่อที่ข้าจะได้ใช้มันไปอย่างสุขุมรอบคอบดังใจนึกลองคิดดูสิจากรายได้อันน้อยนิดของข้าข้าได้สร้างธาตุทองคำขึ้นมากลุ่มหนึ่งแต่ละคนต่างทำงานให้ข้าหาทองเพิ่มมากขึ้นอีกและในขณะที่มันทำงานให้ข้าลูกของมันก็ทำงานให้ข้าด้วยและลูกของมันก็เช่นกันจนกระทั่งรายได้ทั้งหมดเป็นจำนวนมหาศาลทองคำจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อทำมาหาได้ตามสมควรลองพิจารณานี่สิชาวนาผู้หนึ่งได้ลูกคนแรกจึงไปหานายทุนเงินกู้แล้วเอาเงิน10ชิ้นฝากไว้โดยบอกกับนายทุนผู้นั้นว่าให้ช่วยจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วยเมื่อลูกชายของเขาอายุ20นายทุนเงินกู้ตกลงและกำหนดว่าแต่ละ4ปีจะให้ดอก1ใน4ของมูลค่าทั้งหมดเมื่อลูกชายอายุ20ชาวนาไปหานายทุนผู้นั้นเพื่อถามเรื่องเงินที่ฝากไว้นายทุนเงินกู้บอกว่าเนื่องจากดอกเบี้ยที่ทบเข้าไปทุก4ปีเงิน10ชิ้นขณะนี้มันได้เพิ่มเป็น30ชิ้นครึ่งแล้วชาวนาดินดีมากเพราะว่าตอนนั้นบุตรชายของเขายังไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนี้เขาจึงทิ้งมันไว้กับนายทุนต่อไปเมื่อบุตรชายอายุได้50ชาวนาผู้เป็นพ่อได้จากไปสู่โลกอื่นนานแล้วนายทุนเงินกู้จึงคืนเงินทั้งหมดให้เป็นจำนวน167ชิ้นดังนั้นเองภายใน50ปีทุนที่ลงไปได้ทวีคูณขึ้นเกือบ17เท่านี่คือการเยียวยาถุงเงินที่ขาดแคลนประการที่3จงให้เงินแต่ละเหรียญทำงานให้ให้มันสืบลูกหลานว่านเครือประหนึ่งฝูงปศุสัตว์ในท้องทุ่งนำมาซึ่งรายได้คือสายธารแห่งความมั่งคั่งที่หลั่งไหลสู่ถุงเงินของท่านอย่างสม่ำเสมอบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นผลการกระทำของเราเองนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังการเยียวยาประการที่4 This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาฟังกันต่อนะคะกับเรื่อง The Richest Man in Babylonกับการเยียวยาถุงเงินประการที่4ค่ะจงปกป้องทรัพย์สมบัติของท่านจากความสูญเสียอาคัตบอกว่าโชคร้ายชอบวัตถุที่เปล่งประกายเพราะฉะนั้นทองคำในถุงเงินของเรา
เราจะต้องปกป้องอย่างแน่นหนาแล้วก็ควรจะหัดดูแลความปลอดภัยของเงินจำนวนน้อยเรียนรู้ที่จะปกป้องมันเป็นอันดับแรกก่อนที่เทพเจ้าจะมอบจำนวนที่ใหญ่กว่าให้กับเรานี่คือสิ่งที่อาคัตกล่าวต่อที่ประชุมในหมู่ของนักเรียนในวันที่4อาคัตบอกว่าคนที่ครอบครองทองคำทุกคนมักจะถูกเย้ายวนโอกาสที่ดูเหมือนว่าจะทำเงินได้มหาศาลจากการลงทุนในหลายๆโครงการที่ฟังดูสมเหตุสมผลและบ่อยครั้งก็มีเพื่อนมีญาติลงทุนอยู่ด้วยและไอ้ตัวเหล่านี้เองนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็จะเป็นตัวเร่งเร้าให้เราอยากทำตามหลักการที่ดีข้อแรกของการลงทุนคือความปลอดภัยของเงินของท่านเองท่านคิดว่าฉลาดแล้วหรือที่จะหลงไหลไปกับเงินก้อนใหญ่ที่จะได้มาขณะที่ต้นทุนของท่านอาจจะสูญไปก็ได้ข่าวว่ามันเป็นการที่ไม่ฉลาดเลยโทษของการเสี่ยงคืออาจจะสูญเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นจงศึกษาอย่างระมัดระวังก่อนที่จะลงทุนแล้วก็ควรจะมีหลักประกันอย่างแน่นอนว่าเราจะได้คืนโดยปลอดภัยอย่าได้หลงผิดไปกับความปรารถนาเย้ายวนเร้าอารมณ์ของการร่ำรวยอย่างรวดเร็วก่อนที่จะให้ใครยืมเงินก็จงแน่ใจซะก่อนถึงความสามารถในการใช้คืนของพวกเขาแล้วก็กิตติศัพท์เรื่องนี้ของพวกเขาด้วยเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่หลงมอบบรรณาการคือเงินที่ท่านทำมาหาได้อย่างยากเข็นให้คนคนนั้นไปโดยง่ายดายก่อนจะลงทุนในด้านใดก็ตามจงศึกษาให้ถ่องแท้ถึงอันตรายต่างๆที่อาจจะทำให้ทุนนั้นสูญไปได้เรื่องนี้ก็ยังคงทันสมัยอยู่เสมอนะคะเรื่องของการที่จะไม่โลภไม่หน้ามืดตามัวผลีผลามลงทุนหรือว่าให้ใครยืมเงินโดยไม่ดูตาม้าตาเรืออาคัตบอกว่าการลงทุนครั้งแรกของเขาเป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าครั้งนั้นเขามอบเงินที่เก็บออมมาเป็นเวลา1ปีเต็มให้กับช่างทำอิฐที่ชื่ออัชมูอัชมูเดินทางไกลไปสุนครไทยแล้วก็บอกกับเขาว่าจะไปซื้ออัญมณีหายากจากพวกฟินิเชียนกลับมาให้เมื่อขายได้ในราคาที่แพงก็จะแบ่งผลกำไรกันคนละครึ่งปรากฏว่าโดนพวกฟินิเชียนโกงโดยเอาของเก๊มาหลอกขายให้อาคัตก็เลยสูญเงินค่ะสูญเงินเก็บไปทั้งปีเป็นบทเรียนบทแรกที่เขาได้รับทุกวันนี้จากการฝึกฝนเขาสามารถเห็นได้อย่างทันทีทันใดถึงความโง่เขลาที่มอบหมายให้ช่างทำอิฐไปซื้ออัญมณีข้าขอแนะนำพวกท่านด้วยปัญญาญาณอันเกิดจากประสบการณ์ของข้าว่าจงอย่าเชื่อมั่นในสติปัญญาของตนเองมากเกินไปในการที่จะทุ่มทรัพย์สมบัติลงสู่การลงทุนที่มีทางคว้าน้ำเหลวได้แต่จงแสวงหาคำปรึกษาหารือจากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงินคำหารือเช่นนั้นเป็นของให้เปล่าต่อผู้ขอแล้วก็อาจจะมีค่าเทียบเท่าทองคำจำนวนที่ท่านกำลังจะนำไปลงทุนซึ่งโดยแท้จริงแล้วมันย่อมทรงคุณค่าเช่นนั้นแน่นอนหากสามารถช่วยท่านได้จากความสูญเสียนี่คือการเยียวยาถุงเงินที่ขาดแคลนประการที่4มันมีความสำคัญมากถ้าช่วยท่านได้จากการหมดเนื้อหมดตัวหลังจากที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบจนถุงเงินเต็มเปี่ยมขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมที่จะปกป้องทรัพย์สินของท่านจากความสูญเสียเลือกลงทุนแต่ในเรื่องที่ต้นทุนปลอดภัยแล้วก็อาจเรียกทุนกลับคืนมาได้ถ้าต้องการรวมทั้งดอกผลต่างหากด้วยจงปรึกษาหารือกับผู้รู้วางใจในคำแนะนำของผู้เปี่ยมประสบการณ์ในการจัดการทองคำอย่างได้ดอกผลให้ปรีชาญาณของเขาเหล่านั้นช่วยปกป้องทรัพย์สมบัติของท่านจากการลงทุนที่ไม่ปลอดภัยมาถึงการเยียวยาประการที่5จงทำให้เคหสถานเป็นการลงทุนที่ให้ดอกผลอาคัตบอกว่าหากคนผู้หนึ่งใช้9ใน10ของเงินที่ทำมาหาได้ไปในการยังชีพและความสุขของชีวิตและถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งใน9ส่วนนี้สามารถที่จะทำให้เป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไรได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนผู้นั้นแล้วทรัพย์สมบัติของเขา
จะเพิ่มพูนงอกงามขึ้นอย่างรวดเร็วกว่ามากทีเดียวนี่คือบทเรียนบทที่5ที่อาคัตกล่าวถึงในที่ประชุมอาคัตบอกว่ามีประชาชนพลเมืองบาบิโลนมากมายที่ลงหลักปักฐานหาเลี้ยงครอบครัวในแหล่งที่ไม่เหมาะสมพวกเขาจ่ายค่าเช่าสำหรับบ้านที่ปราศจากเนื้อที่แม้แต่น้อยในการที่จะให้ภรรยาได้ปลูกไม้ดอกซึ่งจะสร้างความเบิกบานให้กับผู้หญิงแล้วก็มีที่ให้ลูกๆได้วิ่งเล่นไม่มีครอบครัวบุรุษใดจะหฤหรรษ์กับชีวิตได้เต็มที่นอกจากจะมีที่ดินสักผืนให้ลูกหลานได้วิ่งเล่นบนเนื้อดินที่หอมสะอาดและให้ภรรยาปลูกทั้งไม้ดอกและสมุนไพรใบยาที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวหัวใจของบุรุษย่อมจะปิติชื่นบานเมื่อได้ลิ้มรสผลมะเดื่อจากต้นที่ปลูกขึ้นเองและองุ่นจากเท้าองุ่นของตนเองและได้เป็นเจ้าของเหย้าเรือนของตนเองได้มีแหล่งซึ่งเป็นความภาคภูมิที่จะดูแลรักษาแหล่งที่เพิ่มพูนความเชื่อมั่นในดวงใจและความบากบั่นอุตสาหะมากยิ่งขึ้นในการงานข้าจึงขอย้ำว่าบุรุษทุกคนควรเป็นเจ้าของหลังคาที่ให้ร่มเงาแก่ตัวเขาและทุกสิ่งที่เป็นของเขาไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรงสำหรับบุรุษผู้มีใจมั่นที่จะเป็นเจ้าของเคหสถานของตนเองราชันผู้ทรงพระบรมเดชานุภาพของเรามิได้ทรงขยายกำแพงเมืองแห่งบาบิโลนออกไปกว้างไกลหรอกหรือภายในเขตนครขณะนี้มิได้มีที่ดินว่างเปล่ามากมายที่พอจะซื้อหาได้ด้วยราคาพอสมเหตุสมผลหรอกหรือข้าขอบอกกับท่านด้วยเช่นกันนักเรียนของข้าว่าเหล่านายทุนเงินกู้ย่อมยินดีพิจารณาความต้องการของบุรุษผู้แสวงหาเคหสถานและที่ดินสำหรับครอบครัวของตนท่านสามารถกู้ยืมไปเพื่อจ่ายให้ช่างอิฐและช่างก่อสร้างได้สำหรับวัตถุประสงค์อันสมควรเช่นนั้นหากแสดงวงเงินที่เหมาะสมเท่าที่จำเป็นต่อนายทุนเงินกู้และเมื่อเคหสถานสำเร็จลงแล้วท่านก็สามารถจะผ่อนใช้ได้อย่างสม่ำเสมอในจำนวนใกล้เคียงกับค่าเช่าที่ท่านต้องจ่ายอยู่ทุกวันนี้เนื่องจากการจ่ายแต่ละงวดจะลดหนี้สินที่กู้ยืมมาภายในไม่กี่ปีท่านก็จะหมดหนี้หัวใจของท่านก็จะเกิดความปิติปราบปลื้มเพราะว่าท่านจะได้มีสิทธิ์อันชอบธรรมในทรัพย์อันทรงคุณค่าของตนเองและรายจ่ายก็จะเหลือเพียงภาษีจากองค์กษัตริย์เท่านั้นนี่คือในเรื่องของบ้านขณะเดียวกันภรรยาอันประเสริฐของท่านก็จะนำเสื้อผ้าอาภรณ์ลงไปซักที่แม่น้ำบ่อยครั้งขึ้นเพื่อว่าแต่ละครั้งที่กลับมาก็จะได้นำถุงหนังแพะมาบรรจุน้ำรดพืชผักหรือไม้ดอกที่ปลูกไว้ในเคหสถานด้วยมงคล นานาประการจะบังเกิดแก่บุรุษผู้เป็นเจ้าของเคหสถานของตนเองค่าครองชีพของเขาจะลดลงทำให้เงินที่ทำมาหาได้เพิ่มพูนขึ้นชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยนี่แหละคือการเยียวยาถุงเงินที่ขาดแคลนประการที่5จงเป็นเจ้าของเหย้าเรือนของตนเองการเยียวยาประการที่6จงประกันรายได้ในอนาคตอาคัตบอกว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนก็ย่อมจะเติบโตจากวัยเยาว์เปลี่ยนแปลงสู่วัยชรานี่คือหนทางที่ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ยกเว้นแต่จะตายก่อนเวลาอันควรคือเกิดมาเป็นหนุ่มสาวแล้วก็จะเฒ่าชราแก่ชราเป็นเรื่องปกติอาคัตบอกว่าดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนเราที่จะต้องเตรียมรายได้ที่เหมาะสมจำนวนหนึ่งเอาไว้ในอนาคตเพื่อว่าเมื่อยามที่ไม่ได้อยู่ในวัยชกันอีกต่อไปแล้วเราก็จะมีเงินเอาไว้กินไว้ใช้และก็ต้องเตรียมไว้สำหรับครอบครัวเมื่อตนเองจากไปด้วยคือเป็นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตในวัยสูงอายุนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่อาคัตกล่าวกับที่ประชุมในวันที่6บุรุษผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าใจในกฎของความมั่งคั่งจะต้องคิดถึงวันเวลาในอนาคตด้วยพึงวางแผนลงทุนหรือเตรียมการที่จะให้มั่นคงยืนนานไปจนถึงเวลาที่ตนได้คาดล่วงหน้าไว้แล้วอย่างสุขุมแต่มันก็มีหนทางมากมาย
ที่เราอาจจะเตรียมการอย่างปลอดภัยสำหรับอนาคตอาจจะหาที่ซ่อนทรัพย์สมบัติที่เตรียมไว้ลับๆแต่ก็นั่นละซ่อนดียังไงมันก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของโจรผู้ร้ายได้ข้าจึงไม่เห็นด้วยกับวิธีดังกล่าวหรือว่าอาจจะลงทุนซื้อบ้านเรือนที่ดินเพื่อจุดประสงค์นี้ก็ได้ถ้ามีการเลือกเฟ้นอย่างรอบคอบไตร่ตรองถึงประโยชน์และมูลค่าในอนาคตให้ดีมูลค่าและรายได้ของมันก็จะมั่นคงถาวรถึงขายไปก็จะได้ราคาดีเราอาจจะแบ่งเงินปลีกย่อยสักจำนวนหนึ่งให้กับนายทุนเงินกู้เพื่อเพิ่มดอกผลในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ดอกเบี้ยทบต้นนั้นไม่น้อยทีเดียวข้ารู้จักช่างทำรองเท้าคนหนึ่งชื่ออันซานไม่นานนี้เองเขาสาธยายให้ข้าฟังว่าทุกสัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลา8ปีเขาฝากเงิน2แท่งเอาไว้กับนายทุนเงินกู้เมื่อเร็วๆนี้เขาได้รับเงินพร้อมดอกคืนในจำนวนที่น่าปลื้มใจยิ่งทั้งหมดของเงินฝากรวมดอกในอัตรา4ปีต่อ1ใน4ของเงินต้นทำให้ได้เงินรวมทั้งหมด 1,040 แท่งข้าจึงคำนวณให้ดูว่าถ้าฝากต่อไปสัปดาห์ละ2แท่งอย่างสม่ำเสมออีก12ปีเงินทั้งหมดก็จะเป็น 4,000 แท่งซึ่งคุ้มค่าอย่างยิ่งต่อการยังชีพในบั้นปลายของชีวิตการจ่ายเงินจำนวนไม่มากนักอย่างสม่ำเสมอสามารถสร้างดอกออกผลได้เช่นนั้นจริงๆไม่มีใครที่ไม่ต้องสร้างหลักประกันจำนวนหนึ่งไว้สำหรับวัยชราของตนและครอบครัวที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าธุรกิจและการลงทุนต่างๆของเขาจะมั่งคั่งเพียงใดก็ตามข้าอยากให้ตัวเองพูดเรื่องนี้ได้มากกว่านี้ข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งคงมีคนฉลาดคิดแผนการประกันเกี่ยวกับความตายขึ้นมาให้คนจ่ายเงินจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมแล้วจะเป็นเงินก้อนงามสำหรับครอบครัวหรือสมาชิกแต่ละคนที่ล่วงลับไปเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ข้าปรารถนาจะทำและขอยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ควรแต่ในสมัยของเรานี้ยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานนี้จะต้องค้นคว้าลึกเข้าไปในชีวิตของคนหรือผู้ร่วมงานใดก็ตามเพื่อการดำเนินงานต้องมีความมั่นคงเยี่ยงบัลลังก์ขององค์กษัตริย์ข้ารู้สึกว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีแผนการเช่นนี้อุบัติขึ้นแน่ๆและเป็นมงคลยิ่งต่อมนุษย์เพราะแม้แต่การจ่ายเงินจำนวนไม่มากนักเพียงครั้งแรกก็เป็นการประกันความอุ่นใจสำหรับครอบครัวหากสมาชิกผู้นั้นได้จากโลกนี้ไปแต่เพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของเราเราจึงต้องเอาประโยชน์จากวิธีการและหนทางต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้าขอยืนยันกับทุกคนว่าด้วยวิธีการอันรอบคอบและชาญฉลาดจะสามารถประกันการขาดแคลนยามชราได้เพราะถุงเงินที่ขาดแคลนสำหรับคนที่ไร้ความสามารถจะทำมาหาได้อีกแล้วนั้นเป็นโศกนาฏกรรมที่แสนสาหัสนี่คือการเยียวยาประการที่6ต่อถุงเงินที่ขาดแคลนจงจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าสำหรับความต้องการต่างๆเมื่อยามชราและความปลอดภัยของครอบครัวยังเหลือการเยียวยาประการที่7นะคะจงเพิ่มพูนความสามารถที่จะทำมาหาได้ติดตามต่อตอนหน้าตอนที่5ค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ